ล็อบบี้วุ่นสว.อังคณาแฉมีคนโทรบอกให้ถอนตัวชิงปท.กมท.พัฒนาการเมืองการเมืองวันที่24กันยายน2567 10:25 น.ล็อบบี้วุ่นอังคณาแฉมีคนโทรมาบอกให้ถอนตัวชิงเก้าอี้ประธานกมท.พัฒนาการเมืองซัดเป็นการกระทำน่าละอายถึงได้ตำแหน่งก็ไม่สง่างามเมื่อเวลา 8:50 น.วันที่24กันยายน2567ที่รัฐสภานางอังคณานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอตัวสมัครเป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาว่ากรรมาธิการชุดดังกล่าวเป็นการควบรวมของกรรมาธิการ2คณะโดยได้เสนอตัวเองว่าเรามีความสามารถที่จะทำงานตรงนี้แสดงเจตจำนงว่ามีความสามารถที่จะทำงานได้ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการและหากพิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเลือกประธานคณะกรรมาธิการไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการพิจารณาเพื่อให้คนที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่ถ้าหากใช้วิธีการอื่นตนก็หนักใจส่วนตัวก็มีกรรมการในคณะโทรมาบอกให้ถอนตัวเพื่อนบางคนก็ถูกประกบให้ไปเลือกคนอื่นถือว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำแบบนี้ดิฉันอยากเห็นการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมโปร่งใสโดยไม่มีวิธีการอื่นที่เป็นการกระทำที่น่าละอายกดดันให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องจำยอมและถอนตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันกังวลนางอังคณากล่าวและว่าส่วนตัวจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้จะเป็นจะตายไม่ว่าจะอย่างไรเราทำงานอยู่ฉะนั้นถ้าได้ก็ทำงานไม่ได้ก็ทำงานแต่การที่จะได้มาก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าควรพิจารณาตามคุณสมบัติความเหมาะสมและความสามารถเมื่อถามถึงภาพลักษณ์ที่ออกไปดูไม่ดีอาจมองว่ามีการแย่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการกันนั้นนางอังคณากล่าวว่าสว.บางคนบอกว่าไม่มีพวกไม่มีกลุ่มไม่มีเสียงข้างมากข้างน้อยแต่ในทางปฏิบัติความเป็นจริงปฏิเสธไม่ได้ส่วนตัวเป็นคนกลุ่มน้อยไม่ใช่พวกเขาก็เป็นคนอื่นเราถูกมองแบบนี้มาตลอดอยากให้คุยกันแบบตรงไปตรงมาดีกว่าเมื่อถามถึงการบล็อกโหวตในชั้นกรรมาธิการอาจนำไปสู่การบล็อกโหวตอีกหลายครั้งในอนาคตหรือไม่นางอังคณากล่าวว่าถ้าเราจะใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาทำงานความโปร่งใสก็ต้องตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตที่สำคัญมากคือประมวลจริยธรรมข้อหนึ่งขององค์กรอิสระและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขียนไว้ว่าในองค์กรอิสระหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องทำงานด้วยความกล้าหาญไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆทั้งนี้ส่วนตัวทำงานอย่างตรงไปตรงมาและไม่สบายใจอย่างยิ่งกับวิธีการใดๆที่พยายามจะกดดันไม่ว่าจะเป็นตนที่โดนหรือคนอื่นที่โดนการกระทำแบบนี้ถึงแม้จะได้เป็นประธานกรรมาธิการก็ไม่สง่างามเอมวิทวัฒน์ตกใจหลังรู้จ้ะนงพนีหยุดหายใจขณะหลับขอให้ตัดประเด็นเรื่องดื่มบันเทิงวันที่24กันยายน2567 12:25 น.เอมวิทวัฒน์ตกใจหลังรู้ข่าวจ้ะนงพนีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ตัดประเด็นเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ย้ำเพื่อนทำงานหนักพักผ่อนน้อยหลังจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนักร้องสาวจ๊ะนงพนีโพสต์ข้อความแชทที่คุยกับเอมวิทวัฒน์ถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดขึ้นของตัวเองโดยอีกฝ่ายเป็นห่วงเพื่อนรักมากถึงขั้นร้องไห้ล่าสุดเอมมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์ไทยเรื่องสี่ทรชนคนอันตรายพร้อมเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ารู้สึกตกใจและกลัวที่จ๊ะมีภาวะหยุดหายใจแล้วด้วยความที่จ๊ะมีอาการแพนิคและนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วจ๊ะเป็นคนที่ทำงานเยอะนอนตีสี่ตีห้าแต่ตื่น6โมงเช้าเพื่อทำงานต่อซึ่งจะหยุดหายใจขนาดหลับ1ชั่วโมง19ครั้งเวลาไปหาหมอก็ไปคนเดียวไม่ยอมบอกจะไปเยี่ยมก็ไม่ให้ไปเลยเป็นห่วงมากๆซึ่งหลังจากที่จ๊ะไปทำการตรวจสลีปเทสแล้วแพทย์ได้แนะนำให้จ๊ะใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกหรือ CPAP CPAP ไว้ช่วยทำให้หลับลึกและปลอดภัยขึ้นแต่ไม่แน่ใจต้องใช้เครื่องไปนานแค่ไหนส่วนเรื่องที่คนมองว่าเป็นเพราะดื่มแอลกอฮอล์เอมขอให้ตัดประเด็นเรื่องดื่มไปเลยแต่เพื่อนทำงานหนักพักผ่อนน้อยสำหรับประเด็นที่ทั้งคู่ลั่นว่าค่าตัวคอนเสิร์ตคู่จะเอมเรียก1ล้านเอมเผยว่าที่เคยเรียกค่าตัวสูงถึง1ล้านบาทตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจ้างมาแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะที่เรียกค่าตัวสูงไปก็เพราะทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาตรงกันจึงเรียกราคาสูงเล่นๆปิดเซฟสวชุดคสช.ฮือฮาเฉลิมชัยน้องวิษณุรวยขึ้น70กว่าพรเพชรมีนาฬิกาหรูการเมืองวันที่24กันยายน2567 12:32 น.ปปช.เปิดเซฟสวชุดคสช.ตั้งพรเพชรอดีตประธานวุฒิรวย63ล้านนาฬิกาหรู3เรือน 8.9 แสนด้านเฉลิมชัยน้องชายวิษณุรวยขึ้น70กว่าล้านเมื่อวันที่24กันยายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน92รายกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่นายพรเพชรวิชิตชนชัยอดีตประธานวุฒิสภากรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567แจ้งสถานภาพโสดคู่สมรสเสียชีวิตมีทรัพย์สินทั้งสิ้น63ล้าน 4,448 บาทไม่มีหนี้สินโดยมีรายการที่น่าสนใจคือเงินฝากในบัญชีธนาคาร10บัญชีรวมมูลค่า 38,362,802 บาทที่ดิน4แปลงที่เขตคลองสานกทม.และอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมูลค่า 12,256,200 บาทนอกจากนี้ยังระบุว่ามีทรัพย์สินอื่นๆอีก 1.9 ล้านบาทอาทิสร้อยคอทองคำหนัก8บาทมูลค่า 1.6 แสนบาทเหรียญทองคำเฉลิมพระเกียรติ3รายการ 90,000 บาทเหรียญทองคำประดับเพชร4รายการ 1.6 แสนบาทนาฬิกาหรู3เรือนรวมมูลค่า 8.9 แสนบาทนอกจากนี้ยังมีงานศิลปะโบราณวัตถุพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลและงาช้างที่มีคุณค่าอย่างยิ่งทางจิตใจไม่อาจประเมินราคาได้และไม่ประสงค์จะขายตลอดไปพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพร
อดีตรองประธานวุฒิสภามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 57,456,629 บาทเป็นทรัพย์สินพลเอกสิงห์ศึก 30,563,491 บาททรัพย์สินของนางศรีสุดาสิงห์ไพรคู่สมรส 26,893,138 บาทไม่มีหนี้สินนายสุภชัยสมเจริญอดีตรองประธานวุฒิสภามีทรัพย์สิน 46,149,113 บาทเป็นทรัพย์สินนายสุภชัย 24,125,918 บาททรัพย์สินนางแน่งน้อยสมเจริญคู่สมรส 22,023,194 บาทไม่มีหนี้สินนายคำนูนสิทธิสมานอดีตสมาชิกวุฒิสภากรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567แจ้งสถานภาพสมรสทรัพย์สินทั้งสิ้น 38,411,946 บาทเป็นทรัพย์สินของนายคำนูน 16,377,305 บาทของคู่สมรส 22,034,641 บาทมีหนี้สิน 467,759 บาททั้งนี้นายคำนูนได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวรับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่24พฤษภาคมว่ามีทรัพย์สิน 32,133,315 บาทมีหนี้สิน 1,533,022 บาทพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามอดีตสมาชิกวุฒิสภาน้องชายของนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567แจ้งสถานภาพสมรสทรัพย์สินทั้งสิ้น 280,128,937 บาทเป็นทรัพย์สินของพลอากาศตรีเฉลิมชัย 79,371,483 บาทของคู่สมรส 200,757,454 บาทไม่มีหนี้สินทั้งนี้พลอากาศตรีเฉลิมชัยได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวรับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่24พฤษภาคมว่ามีทรัพย์สินร่วมกับคู่สมรส 202,607,818 บาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 168,777 บาท